ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ,ะแต่ตอนนี้เรามาติดตามค่ะสถานการณ์น้าท่วมกันนิดหนึ่งนะคะหลายพื้นที่ยังอ่วมอยู่ค่ะอย่างที่ชัยนาทก่อนหน้าน,นี้เคยนําเสนอค่ะว่าไอ้ถนนนะคะคุณผู้ชมคะที่เป็นถนนคันคอมหาราชทออําเภัพ,พยาแล้วถนนขาดตรงนี้ทําให้น้ําจากเขื่อนเจ้าพยาไหลทะลักเข้ามาสู่ตัวเมืองสู่ฝั่งตรงข้ามแล้วทีนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่า สองฟากฝั่งอะค่ะของถนนน่ะมันถูกตัดขาแต่ก็มีบ้านเรือนของชาวบ้านที่ปลูกใกล้กับถนนมันพังแบบนี้แล้วค่ะเอียงกระเทเล่แบบนี้แล้วอะ่ะ คือคนที่อยู่ในบ้านน่ะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าอบพยพออกมาก่อนเดี๋ยวมันถลม<ะ>่มแเดี๋ยวมันถลม่มมันจะไม่ปลอดภยัยคือเวลามันจมลงไปในน้ํามันดูดเราไปด้วยค่ะให้ออกมาก่อนอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะถล่มได้ทุกเมื่อเพราะว่าก่อนหน้านี้มีบ้านหลังหนึ่งถูกน้ําซัดแล้วก็พังถลม่มไหลไปกับสายน้ําไปแล้วค่ะยังมีอีกหลายหลังนะคะที่เจอลักษณะแบบนี้บ้านเอียงพร้อมถล่มค่ะส่วนเรื่องของการซ่อมแซมถนนท,นที่ขาดอะคะ่ะ เห็นบอกว่ามีความคืบหน้าไปแค่10%เท่านั้นเนื่องจากว่าน้ำมันยังไหลยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เชี่ยวกรากแบบนี้แต่เขาก็รับปากว่าไม่เกิน2วันจะแล้วเสร็จนะคะส่วนทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาเขาก็ลดอัตราการระบายน้ำลงแต่ยังคงปักธงแดงค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะแต้งเตือนสถานการณ์วิกฤตวันนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่9แล้ น้ำยังคงเข้าท่วมแล้วก็เอ่อล้นสูงกว่าตะลิ่งเกือบ100เซนติเมตรอ่ะประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่องของอำเภอสพยาตอนนี้ก็ต้องมาสร้างนี่แหละค่ะต้องมาอยู่บนถนนละไม่ได้อยู่บ้านละมาสร้างเพิงพักมานอนเต้นค่ะ2,500ครัวเรือน ลำบากลำบนเหลือเกินส่งกําลังใจไปให้แต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ออกมาประกาศที่ทําให้เราใจค่อนข้างที่จะแป้วๆนิดหนึ่งก็ระบุว่าพายุโซนร้อนโซนกาก็เคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยกําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศต,ตะวันตกค่ะโดยคาดว่าพายุนี้จะมีแนวโน้มอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นพายุ d ิ p ร e s ช i แล้วก็ย่อมความกดอากาศตา่ากําลังแรงตามลําดับนะคะแต่ก็ยังคงส่งผลให้กับประเทศไทยค่ะในบาง ส่วนก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้เราได้แต่ภาวนาอ,อย่าตกเพิ่มเลย วัยเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ค่ะช่องแปด